ิให้พรเจ้าน้ำกันเนาะถ้าเจ้าหักพรก่อนชีวิตสิสดใสโลกไปก็เจ็บก็เวียนอายุเจ้าก็สิยืนยาวหักก่อนนะข้าพระเจ้าขอตั้งใจจิตอธิษฐานประทานพรให้เจ้าทั้งหลายที่มาทำบุญร่วมกันในครั้งนี้จงช่วยเจ้าทั้งหลายหลุดรอดพ้นจากเจ้ากรรมในเวรทั้งปวงต่างขอชีวิตเจ้าสิ้นบาดสารสุขขอเจ้าสิ้นคนทุกข์มีคนมีสุขประดำขอให้เจ้ากรรมในเวรและเทวันโปรดลงรับเจ้าวิสตาเจ้าจะศกตะลับขอให้เจ้าเหมือนกรรมของเงาท้องโศกไหลความปีนี้ดวงสตามาลาพวกแก้วขอเจ้าพบจนแก้วขอเจ้าแก้วจำมันขอเจ้าพบเป็นอย่างตกน้ำกุเลยตกไฟไหมเจ้าทานใส่สิบพันขอถึกเลขสิบล้านเจ้าทานเศร้าพันขอถึกเลขเศร้าล้านเจ้าทานหาสิบไหลถึกเลขหาสิบปลายล้านเจ้าทานแสนขอถึกเลขเป็นร้อยล้านนะแล้วขอสิบใบตัวตนให้เจ้าหู้นะนี่คือกระท่อมตู่เป่าคุยปลาที่ศักดิ์สิทธิ์ของเทพเทวดาที่ลงจากสวรรค์กับซาตมาเกิดจุติในโลกนี้คอยเป็นเทพเทวดาองค์เดียวองค์สุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าหากเจ้าได้ลองได้สัมผัสหลับตาได้ยินเสียงเทวดาเป่าคุยเจ้าสีหู้สึกว่าเหมือนมีบุญบารมีเหมือนอยู่แดนสุขาพอดีเหมือนอยู่สวรรค์ชั้นฟ้าเจ้าอธิษฐานปานาสิงห์ขอโชคเจ้าไหลมาเทมาเทมาเจ้าสิอัดเอาเสียงคุยข่อยก็ได้นะเว้นยังอัดเอาเสียงคุยข่อยก็ได้เว้นยังข่อยเป่าเพียงคู่ของเจ้าอัดนะข่อยเป่าเพียงคู่ของเจ้าอัดนะอาจเอาเสียงคุยก่อนก็ได้นะoriginal. Il joue de la flûte avec son nez. Je suis donc à Buddha Park. C'est une structure qui date de, je crois, des années 50, qui n'a rien de très ancien. Les statues sont faites de béton. Mais ceci dit, c'est bien sympa. Et surtout, je suis arrivée avant la grosse chaleur. De façon à pouvoir profiter de la lumière du matin. Et pouvoir ensuite aller me mettre vite à l'abri dans ma chambrette. Il y a peu de monde, c'est bien agréable. Cette pièce. Pour finir ce petit tour que je vais faire en détail juste après, il y a cette magnifique citrouille. Et
cette immense Bouddha couché. Passons aux détails.